วลามีคนไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นผลงานของคุณไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออะไรของคุณก็ตามที่คุณทำออกมาหรือแม้กระทั่งมีคนไม่ชอบไลฟ์ของคุณคุณรุ้งจะบอกให้นะคะคุณจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะนั่นมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณค่ะมันจะเป็นปัญหาของคุณก็จนต่อเมื่อคุณรู้สึกไม่ชอบกับผลงานของตัวคุณเองไม่ชอบสินค้าของตัวคุณเองไม่ชอบไลฟ์ของตัวคุณเองไม่ชอบการเป็นตัวของคุณเองค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นในด้านลบในด้านที่ทำให้คุณหมดพลังกับผลงานของคุณครูรุ้งบอกตรงนี้อีกครั้งมันไม่ใช่ปัญหาของคุณค่ะแต่มันเป็นปัญหาของเขากับผลงานชิ้นเลิศของคุณค่ะคุณรู้อยู่แล้วค่ะทุกๆเนื้องานทุกๆชิ้นงานทุกๆผลงานที่คุณบรรจงทำออกมาสู่โลกใบนี้คุณใช้หัวใจทำถูกต้องไหมคะถ้าข้อนี้ถูกต้องคุณไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะและทุกๆเนื้องานที่คุณทำออกมาคุณปรารถนาที่จะสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ใช่ไหมคะถ้าคำตอบบอกใช่และถูกต้องนั่นยิ่งไม่ใช่ปัญหาของคุณใหญ่เลยค่ะและถ้าสิ่งที่คุณทำสินค้าที่คุณทำมันออกมาเพื่อช่วยเกิดเงินหมุนเวียนช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นช่วยทำให้คนมีงานทำช่วยให้คนที่ได้สินค้าของคุณไปแล้วมีความสุขและรู้สึกดีพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานั่นคุณยิ่งต้องทำมันให้มากกว่าเดิมเลยค่ะและแน่นอนนั่นยิ่งไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นจงเข้มแข็งไว้นะคะไม่ว่าจะมีใครวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของคุณว่ายังไงก็ตามสิ่งที่คุณต้องทำคือกลับมาถามตัวคุณเองค่ะถึงข้อที่ครูรุ้งเพิ่งบอกไปและที่สำคัญที่สุดถามตัวคุณเองด้วยคำตอบสุดท้ายเสมอนะคะว่าแล้วคุณรักในสิ่งที่คุณทำชื่นชอบในผลงานที่มันออกมาหรือเปล่าคุณภาคภูมิใจที่คุณได้ทำชิ้นงานชิ้นนี้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่จงลงมือทำต่อไปค่ะและคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาอธิบายให้กับคนที่ไม่เข้าใจในตัวคุณฟังเลยนะคะเพราะในวันหนึ่งเมื่อคุณลงมือทำต่อไปกลิ่นของความสำเร็จที่หอมหวานมันจะขจรขจายฟุ้งไปแตะจมูกเขาแล้วผลลัพธ์มันก็จะคาตาคาใจเขาเองในวันใดก็วันหนึ่งค่ะคุณไม่มีปัญหาอะไรกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณเลยค่ะรักษาพลังงานความสุขและจงเดินทางมุ่งหน้าไปยังเป้าประสงค์และเป้าหมายของชีวิตคุณจงทำมันต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยรักและส่งพลังให้กับเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ